รุปผลงานของทัพนักกีฬาไทยในรอบปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆประจำภูมิภาคอาเซียนอย่างซีเกมครั้งที่28และอาเซียนพาราเกมครั้งที่8ที่ประเทศสิงคโปร์ที่ทัพนักกีฬาไทยช่วยกันโกยเหรียญทองจนสามารถคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองมาครองได้นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬารายการต่างๆที่บรรดานักกีฬาทีมชาติไทยไปสร้างผลงานและชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้คนไทยได้มีความสุขกันตลอดทั้งปีครับไปเริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์กันก่อนครับก่อนเดินทางไปแข่งขันทัพนักกีฬาไทยต้องแบกความหวังของคนทั้งชาติไว้ที่ต้องการเห็นทีมชาติไทยยังคงเป็นเจ้าเหรียญทองรวมถึงเจ้าภาพอย่างสิงคโปร์เองก็ประกาศอย่างหนักแน่นว่าต้องการเป็นเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยเราส่งทีมงานเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันกว่า700คนเลยทีเดียวครับซึ่งในที่สุดแล้วทัพนักกีฬาไทยก็ไม่ทำให้ชาวไทยนั้นผิดหวังครับสามารถป้องกันตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไว้ได้อีกสมัยหลังจากกวาดเหรียญไปทั้งสิ้น95เหรียญทอง83เหรียญเงินและ69เหรียญทองแดงรวมแล้ว247เหรียญทำให้ไทยนั้นเป็นเจ้าอาเซียนสมัยที่13ของกีฬาซีเกมส์และเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเคยตั้งเป้าไว้ก่อนมาชิงชัยว่าจะได้90เหรียญทองขึ้นไปครับหากเจาะลึกลงไปแล้วจะพบว่ากรีฑาเป็นสมาคมที่คว้าเหรียญทองมาได้มากที่สุดในกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้โดยทำทั้งสิ้น17เหรียญทอง3เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่สมาคมตั้งไว้ที่14เหรียญทองส่วนสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกลายเป็นสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานได้น่าผิดหวังที่สุดเมื่อคว้าได้เพียงแค่2เหรียญทองเท่านั้นขณะที่กีฬาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันวอลเลย์บอลเสปักตะกร้อและอีกหลายชนิดกีฬาก็ช่วยกันทำผลงานได้ตามเป้าหมายและเกินเป้าหมายจนทำให้ทีมชาติไทยป้องกันตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้สำเร็จครับและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือเหรียญทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฟุตบอลไทยเราก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยนับเป็นแชมป์สมัยที่15โดยทีมช้างศึกชุดอายุไม่เกิน23ปีที่คุมทีมโดยโชคทวีพรมรัตน์สามารถพาทีมป้องกันแชมป์เหรียญทองไว้ได้ด้วยการกระหน่ำประตูคู่แข่งไปถึง24ประตูและเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นจากการลงสนาม7นัดรวมถึงไฮไลท์เด็ดก็คือการเอาชนะเวียดนามในรอบแรก 3-1 และการย้ำแค้นเมียนมาอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ 3-0เหมือนเมื่อ22ปีที่แล้วซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นด้วยเช่นกันสร้างความสุขและรอยยิ้มปิดฉากกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28แบบชนิดที่เรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวครับไปต่อกันที่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่อีก1รายการอย่างอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่8ไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน271คนจาก14ชนิดกีฬาประกอบไปด้วยกรีฑาว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสยิงธนูแบดมินตันบ็อกเซียหมากรุกสากลฟุตบอล7คนฟุตซอลคนตาบอดโกลบอลโบว์ลิ่งยกน้ำหนักยิงปืนและวีลแชร์บาสเกตบอลซึ่งทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยของเราก็ร่วมแรงร่วมใจทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง95เหรียญทอง76เหรียญเงินและ79เหรียญทองแดงครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่6ครับโดยครั้งนี้พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามชมการแข่งขันกีฬาบางช่วงบางประเภทกีฬาและได้ฝากชื่นชมในความมุ่งมั่นหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของนักกีฬาทุกคนรวมถึงยังบอกต่อว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่น่าประทับใจในความสามารถและน้ำอดน้ำทนในฐานะนักกีฬาที่แท้จริงและยังนำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองครอบครัวและประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เปิดทำเนียบรัฐบาลเลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬาคนพิการอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขณะที่สำหรับเป้าหมายต่อไปของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนั้นคือการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์2016ที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลซึ่งจากนี้ไปคงต้องเดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เนื่องจากพาราลิมปิกเกมส์ถือเป็นแมตช์ใหญ่ที่เราตั้งเป้าไว้สูงเช่นกันครับส่วนกีฬายอดนิยมอย่างวอลเลย์บอลทีมหญิงเองก็ทำผลงานในศึกใหญ่อย่างเวิลด์กรังปรี2015ที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเช่นกันจบ3สนามด้วยการเก็บไปทั้งสิ้น8คะแนนจาก9นัดแบ่งเป็นชนะ3แพ้6ได้11เซตและเสีย21เซตทำไป667แต้มและเสีย726แต้มรั้งอันดับที่9จากทั้งหมด12ทีมและส่งผลให้ทีมสาวแดนสยามได้ลุยรายการนี้ในปีหน้าต่อไปแถมผลงานของบรรดานักตบลูกยางสาวไทยก็ยังติดโพในตำแหน่งต่างๆอีกหลายคนด้วยครับ
่วนกีฬาประเภทบุคคลอย่างกอล์ฟเองก็ไม่น้อยหน้าเมื่อบรรดาโปรชื่อดังหลายคนไม่ว่าจะเป็นโปรช้างธงชัยใจดีประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์และกีรเดชอภิบาลรัตน์ทำผลงานได้ดีทั้งในเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับโปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัตน์โปรกอล์ฟวัย26ปีที่คว้าแชมป์กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการซาวไทเอเนอร์จีพอลรอรี่แมตช์เพลย์ที่เมืองอัลเบอร์ดีนประเทศสกอตแลนด์มาครองได้สำเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศโปรอาร์มเอาชนะโรเบิร์ตคาสันจากสวีเดน1อัพซึ่งการคว้าแชมป์รายการนี้ส่งผลให้โปรอาร์มสร้างประวัติศาสตร์เป็นโปรกอล์ฟเอเชียอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ได้ถึง3รายการอีกด้วยและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานของทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันในระดับนานาชาติยังมีอีกหลายชนิดกีฬาที่ทำผลงานได้ดีสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยซึ่งในปีหน้าเองก็ยังมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างโอลิมปิกเกมส์2016ที่บราซิลที่ทัพนักกีฬาไทยของเราต้องเร่งทำผลงานเพื่อที่จะผ่านคัดเลือกไปเล่นในรอบสุดท้ายรวมถึงทัวร์นาเมนต์กีฬาอื่นๆที่จะมีการแข่งขันตลอดทั้งปีให้คนไทยได้ตามลุ้นตามเชียร์นักกีฬาไทยของเราลงแข่งขันเช่นเคยทีมข่าวกีฬาสปริงนิวรายงานครับ